สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาต่อกันที่ปั้นวัตถุเพิ่มเติมเพื่อให้ได้พร็อพจะไปสู่การทำ material แล้วก็ render ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเก็บงานแล้วนะครับวิดีโอ2อันแรกก็จะเป็นเรื่องของตัววัตถุเบื้องต้นนะครับที่มันเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวเมนของวัตถุที่เราคอนเซนเทรตกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเมาส์มีปัญหาอะไรไม่รู้ฐานอาจจะหมดครับเซอร์ไวเวลมากนะวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเมาส์แป๊บหนึ่งนะฮะก็คือผมติดนิสัยไม่ค่อยตัดวิดีโอนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือสคิปไปแล้วกันเนาะมันมีเวลาอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยทำไทม์สแตมป์ให้โอเคนะครับก็คือวิดีโออาจจะยาวนิดนึงครับเพราะว่าทำไปคิดไปว่าจะปั้นอะไรต่อนะอันนี้แล้วก็เป็นวิดีโอสุดท้ายเพื่อเก็บงานแล้วนะครับสำหรับฝั่งโมเดลเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เรื่อง Material แล้วก็ Texture นะครับตัวโมเดลนะครับเป็นตรงนี้นะฮะมันจะมีอะไรเหลืออีกก็คือโลโก้แล้วก็ตัวไลท์ของมันแล้วก็สัญลักษณ์โอมนี้นะครับก็ตัวโลโก้ผมกำลังคิดว่าจะทำเป็นสัญลักษณ์แบบนูนนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นมันเป็นออดิเป็นตัวไมค์คอนเดนเซอร์ของทางAudio Technica ซึ่งผมคิดว่าจะไม่ทำให้เป็นโลโก้ยี่ห้อเขามันดูเหมือนกับไปลอกเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโลโก้นะครับแล้วก็อะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหานะครับเดี๋ยวทำโลโก้ก็แบบโลโก้ง่ายๆนะเป็นเวฟเป็นรูปเวฟนะครับก็จะเป็นกำลังคิดชื่อโลโก้อยู่นะเป็นไซเคิลเวฟคิดชื่อโลโก้เป็นแบบทันด่วนCycle Wave นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใช้เทคของทางตัวระบบของผมแล้วกันนะเป็น Cycle Wave นี่นะฮะแล้วก็ทำให้มันนูนขึ้นมาอยู่ๆก็คิดชื่อนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเขียนเป็นตัวเล็กทั้งหมดก็ได้นะมันโดดนะครับ cycle wave โอเคทีนี้ก็ไปที่ object ของ data ของมันที่ตัว a นี้นะก็จะเพิ่มความสูงนะครับอันนี้ความกว้างความหนานะครับจะเพิ่มความสูงที่ geometry หรือเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้เป็นความหนาของขอบนะแล้วก็มีความสูงด้วยเป็น Bevel นั่นเองนะครับ Extrude นี่ไงลืมได้อย่างไรนะไม่ค่อยใช้นะครับไอ้พวกโลกไอ้ฟอนต์แบบผมไม่ค่อยใช้ตัววัตถุนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ทำเองแล้วก็ดึงมาจากสาย Illustrate ได้แล้วนะฮะทีนี้ผมจะทำให้มันโค้งนะครับเมื่อกี้เราโรเตทมันมาใช่ไหมผมจะคลิกขวาให้ผมจะคอนโทรล A นะครับแล้วก็ apply rotation ครับ
โอเคนะครับก็คือไซเคิลอันนี้นะผมก็จะทำการให้มัน apply scale ได้ไหมได้ apply rotation ไม่ได้ด้วยอ๋อมันไม่เก็บค่า rotation เนาะหรืออะไรสักอย่างนะครับครับผมจะให้มันเป็นโลโก้นูนนะฮะแล้วโลโก้ตัวมันเองก็จะทำนั่นใหม่เป็นอันนี้เป็นอิเล็กทรอนิก้าโลโก้นะมวยใช้ตัว modifier ที่จะทำการโค้งมันนะ simple deformเบนนะเบนหรือเปล่าเบนไม่เบนถูกแล้วนะอันนี้เป็นแนวแกน Z อันนี้ data supply data มันเป็น supply อ่ะตัว wave มันเป็น supply มันไม่ available กับrotation นะ rotation มันเหมือนไม่เก็บหรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งไม่เป็นไรครับเรา convert ได้เราก็ไปที่ F3 นะครับแล้วก็ convert to mesh นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ไปเมชแล้วเห็นไหมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองเช็คว่ามี vertex ซ้อนไหมนะครับ select ทั้งหมดแล้วกด M แล้วก็ con อะไรนะ by distance นะครับมีนี่ไง remove ไปพันกว่านะฮะไม่รู้มายังไงครับแต่เราต้องสงสัยเอาไว้ก่อนนะอันนี้เสร็จแล้วนะลำพังอินเน็ตนี้ก็พาโมเดลเราไปแสนแล้วนะครับ จากนั้นก็ใช้เหมือนเดิมครับ simple deform ctrl a apply rotation มันต้องเป็นแนวแกน z หรือเปล่านี่ไงเสร็จแล้วนะแนวแกน Z ถูกแล้วเราจะใช้ empty นะครับสักตัวเข้ามาช่วยตัวนี้นะครับเพื่อให้มันรู้ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนตอนนี้มันดู origin ตัวเองอยู่จริงๆเราเปลี่ยน origin ก็ได้นะ ctrl a apply all ก็เป็นอันเสร็จนะครับ sx นะ sxอันนี้ออกแนวยืดนะครับมันยืดเป็นวงนะฮะ
โอ้ไม่เป็นไรมีหลายวิธีครับก็ใช้แพลนตัวนี้ช่วยใช้อะไรดีวะใช้นี่ดีกว่านี่นะฮะเราทำแบบนี้ไม่เป็นไรครับมีหลายแท็กติกโอเคผมชิปดีออกมาครับกด P selection นะเสร็จแล้วตรงนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการที่จะทำ surface deform นะครับจากนั้นก็ไป vertex ครับตัวทีไป object mode ก่อนนะครับแล้วก็เปิด shape key สร้าง shape key ขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะ select ทั้งหมดครับอย่างนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะจากนั้นกด S กด Y กด0 enter กด G กด Y นะครับกด G กด Y ไปอยู่ประมาณนี้กลางๆไปเลยก็ได้แบบนี้ปึ๊บกดแท็บเข้า Object Mode มันจะกลับที่เดิมแล้วก็ปรับค่าไปที่ Vertex Data นี้เสร็จแล้วเราก็ทำการนะครับใช้ Modifier ชื่อ Surface Deform นะตัวนี้นะแล้วจิ้มไอ้เจ้าแพลนตัวนี้มากดบินครับกดเทือกตัวแพลนตัวนี้แล้วเราก็ทำการเลือกนะครับตัวนี้ว้านะครับแต่ vertex เราไม่ไหว vertex เราไม่ไหวจริงๆนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำเป็นเอ็นก้อนเอาก็ได้หรือเปล่ามันหายไหมไม่รู้เอ็นก้อนนะอันบินไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะแก้นะครับคนโทนอาร์นะครับทุกสิ่งให้เหลือเราแก้ข้างเดียวนะอันนี้จะใช้ไปไว้เงี้ยนะดูให้มันเป็นยูนิคแล้วกันบินมันไม่หายนะแต่ว่าไม่เป็นไร
อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น n-gon ให้หมดนะครับเนี่ยต้องทำแบบนี้นะครับงานหนักเลยนะฮะแบบนี้นะ จริงๆเราทำแบบเห็นไหมสวยกว่าจริงๆเราทำแบบอันนี้ก็ได้นะครับเราใช้ remesh เอาก็ได้นะทำได้หลายแบบแต่ remesh ข้อเสียก็คือมันทำให้โพลีกอนเยอะแต่มันดีกว่าที่จะมาทำแบบนี้โอเคเฮ้ยมันเก่งว่ะเดี๋ยวนี้มันเก่งแล้วนะอันนี้เราเลือกหลายเฟสแล้วมันรู้เองว่าอันไหนปิดเปิดก็คือมันฟิลให้เก่งกว่าเดิมนะแล้วใช้ remesh เอา remesh ต้องอยู่ด้านบนนะศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง0.005นะครับ0.001 0.003นี่อันนี้โอแลปนะครับเป็นโอแลปโอเคไม่เป็นไรนะครับงานโหดไปแล้วกันนี้โอเคนะครับทีนี้เราก็ลบเฟสที่เราไม่เอาเฟสแล้วก็ฟิลแล้วกด F คือเราต้องการความสี่เหลี่ยมครับเพื่อที่เราจะคอนโทรล R เยอะๆได้นะครับเวลามันโค้งๆเราจะได้นั่นนะ
เอฟ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 รัวรัวตรงกันไม่ว่านี่ตรงมั้งหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราคืออยากทำแบบนูนแต่ขี้เกียจไปทำเท็กเจอร์ครับก็เลยจะทำแบบนี้ดีกว่าได้ดูวิธีการปั้นแก้ไข Vertex โมเดลให้เพื่อนเพื่อนน้องๆดูด้วยนะครับอันนี้เราต้องการให้มันโค้งได้นะครับก็เลยซอยโพลีกอนให้มันนี่นิดนึงนะครับคอนโทรล R นี่ผมดูว่ามันโค้งไหวไหมนะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรคอนโทรล L ลบไอ้เจ้านี่ออกไปครับชิป D ครับกด G กด X กลับมาแทนที่ครับมาเลยครับไม่ต้องนั่นทำตัวเดียวพอนะครับอันนี้ก็กด F ไปเลยคอนโทรล R ตัวนี้เยอะหน่อยครับเพราะมันโค้งแนวตั้งโอเคปึ๊บลองดูซิไปได้ทั้งหมดไหมโอ้โดนขวางนะครับฟึ๊บเออเวิร์กผ่านฟิวก่อนนะครับฟิวใหญ่ก่อนนี่เดี๋ยวนะเราต้องมีแท็กติกปึ๊บปึ๊บแนวนี้จะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันโค้งแนวขวางแนวนอนเอ้ยแนวตั้งเท่าดิโค้งแนวตั้งโอเคได้แล้วจากนั้นเราก็นะครับกดอันบินก่อนนะมันวอร์เท็กบินเดอร์เลอร์อยู่แล้วก็บินใหม่ออเทอร์เนทแล้วก็ปรับนี่ครับโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่จากนั้นเรากด apply นะครับลบไอ้นี่ไปเลยก็เป็นงานเสร็จนะครับนี่โอ้โหแล้วได้โลโก้สวยๆนูนโอ้โหแบบพรีเมียมนะครับ
ฮัลโหลครับโอเคนะมาต่อกันที่โลโก้นะครับตัวโลโก้ไม่มีอะไรผมก็จะทำด้วยทูลที่มีนะครับไม่ได้ทำจากโปรแกรมอื่นผมก็เอาตัววัตถุให้ผู้เรียนทุกคนจำไว้แม่นๆเลยนะครับเวลาเห็นไอ้ทูลเนี้ยขึ้นมาในปรากฏในวิดีโอของผมแสดงว่าผมกดชิป A เนี่ยคืออันนี้เดี๋ยวนี่คืออันนี้ชิป A นะครับแคมแคสเตอร์นะครับก็คือถ้าเกิดแทคติกเวลาดูติวตอเรียลเนี่ยดู1ถึง2วิดีโอเราจะเห็นให้มือใหม่ทุกคนนะครับดูว่าเขาใช้ทูลอะไรประจําถ้าเขาใช้ดูแค่1ถึง2ถึง3วิดีโอเท่านั้นเองนะดูว่าเขาใช้ทูลอะไรประจําซ้ําๆกันทั้ง3วิดีโอเนี้ยนะครับอาจจะคนละคนกันหรือคนเดียวกันอ่ะไอ้ทูนนั้นอ่ะให้จำเอาไว้แบบแม่นๆนะครับจดเอาไว้ท่องเอาไว้นะครับตรงนี้แล้วเราจะเริ่มไปไกลได้เร็วแบบเร็วจนตัวเองตกใจนะบอกให้วิธีการเรียนแบบนี้นะโอเคนะครับทีนี้ผมเอาแคมแคสเตอร์มาไม่ใช่แคมแคสเตอร์สกรีนเคสหรือเอามันคือแอคเซสซอรี่หรือเปล่านี่มันคือโปรแกรมแคมแคสเตอร์แล้วทำไมมันใหญ่ขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะทีนี้ผมก็เอากดชิป A นะผมก็เซตเข้ามากด R X 90 Enter แล้วก็สเกลขึ้นไปกด F กด I นี่คือแทคติกที่จะทำให้เราปั้นเร็วนะครับก็คือแทนที่เราจะทำอย่างเงี้ยกด E คลิกขวากด S scale อย่างเงี้ยมันได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากด F กด I เร็วกว่ามากนะครับอีดิทเฟสออกไปนะครับว้านะครับเป็นการทำโลโก้แบบเร่งด่วนนะ
นี้ก็เรียกว่าการสร้างความบาลานซ์ของเส้นนะครับโปร่งไปครับเลยให้มันตันๆนิดหนึ่งโอเคเราได้โลโก้แบบเร่งด่วนนะครับผมก็จะทำให้มันมีโพลีกอนเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มันโค้งได้นะครับกด extrude เข้าไปครับดูตรงนี้นิดนึงให้มันเท่ากันแอปพลายโรเทชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันไม่โค้งคอนโทรล P นะฮะโอเคได้แค่นี้จากนั้นก็ใช้ Vertex Deform ก็ได้นะ Surface ตัวติใช้ Surface Deform เหมือนเดิมก็ได้อุ๊ยชิปดีนะครับไม่งั้นเราเอามันไปทั้งเลาะทั้งนี้นะกด P นะครับ Select SY 0 Enter กด GY เข้าไปอยู่ตรงกลางมันไม่กลางสิอยู่ประมาณนี้กลางก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเอ้ยโทษทีนะครับให้เราทำงี้ก็คือเชฟคีย์เราใช้เชฟคีย์ครับในการเบน Vertex นะครับกด SY 0 Enter กด G กด Y ออกมาประมาณนี้เป็นอันเสร็จปรับ value ขึ้นไปนะครับก็คือ surface deform นะครับที่มันอ๋อกดบินด้วยนะครับปึ๊บแล้วก็เรียบร้อยนี่จากนั้นกด apply หรือตัวนี้ก็ลบไปนะว้าของพรีเมียมมากนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตัดเป็นวิดีโอต่อไปแล้วเพราะว่าดูแค่เฉพาะทำโลโก้ก็เยอะแล้วนะฮะเป็นโลโก้นูนโลโก้นูนนูนว้าอย่างเท่นะครับโอเคครับไปเจอวิดีโอต่อไปครับผมโอเคเรามาเก็บงานต่อนะครับก็คือจะเป็นพวกส่วนตรงนี้นะคิดว่าอาจจะให้เป็นไฟนะครับกดชิป A ไปที่ Cylinder นะครับ Cylinder จะให้เป็น32ถูกแล้วนะครับเราก็จะสเกลครับอันนี้ง่ายๆนะครับกด R แล้ว Control Rotate เข้าไปครับแล้วก็สเกลจะเป็น LED นะครับ LED อันเล็กๆเป็น Status LED ตรงนี้apply นิดนึงครับเพราะว่าเรา rotate ทำอะไรมาหลายอย่างประมาณนี้นะครับ
ทีนี้ก็จะมาทำตรงด้านในนะครับก็คือผมมีตัวคิ้วนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นฟองน้ำในภายหลังครับตัวนี้จะเป็นฟองน้ำนะฮะประมาณนี้นะอาจจะเดี๋ยวทำให้มันดูต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้ subdivide เพื่อให้มันต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่ได้ต้องการเพิ่ม subdivide ใส่ triangulate ใส่ wireframe ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าประมาณนี้ทำหลอกๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใช้เท็กเจอร์ทำให้ดูเป็นฟองน้ำจริงๆนะฮะก็ดูโอเคนะครับทีนี้ผมจะให้ไอ้เจ้าสองตัวนี้นะฮะก็จะทำไดแฟมของมันนะครับ จะเป็นตัวไดตัวไดแฟมนะครับนี่ก็ไม่ได้ยากเลยครับก็คือไดแฟมข้างในก็จะไม่ได้ปั้นให้มันละเอียดมากแค่ให้มันเหมือนกับเห็นลางๆเป็นเท็กเจอร์ทองแดงทองเหลืองแหววอยู่ข้างในนิดๆนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ดูน่าเชื่อถือนิดนึงนะครับแล้วก็ปั้น เอาสเลนเดอร์เข้ามาก่อนครับสเกลไดแฟมมันประมาณนี้นะครับ
ไป Insert นะครับก็กด E Extrude เข้าไปของเล็กของตัว Audio Technica เหมือนจะมีอะไรข้างบนนิดนึงเดี๋ยวเราก็อาจจะเพิ่มผมจะทำแบบมั่วๆไปก่อนนี่นะฮะนี่เลยทำง่ายๆนะฮะง่ายๆคอนโทรล M Z Enter G Z เข้าไปประมาณนี้นะฮะตรงนี้เราก็จิกมันมาจากนี้เลยครับกด F ไปเลยครับกด E ครับ Scaleคอนโทรล B อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็ตรงนี้มั่วๆเอานะครับก็ทำเซเลนเดอร์เข้ามาเป็นประจุอะไรของเขาครับเรียบร้อยอันนี้มันเงากับด้านเพราะว่ามัน normal มันเพี้ยนOrdinate End แล้วก็ Recalculate Outside นะครับก็เป็นอันเสร็จประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้เราก็ลองใส่ Material ง่ายๆดูนะก็จะเป็นพลาสติกสีดำอันนี้จะมีพลาสติกสีทองเหลืองอยู่นะฮะรัดเน็ตต่ำมากนะครับสเปกุล่าติ้นสเปกุล่าน้อมแมทริกนะครับแบบนี้อันนี้จะใช้แมททิโอสองอันนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยกับไอ้นี่แอสไซน์ไปเลยครับโอเคเนื้อ copy material เข้าไปอันนี้เป็นสีเงินสีเงินเทาๆนะฮะประมาณนี้ Alternate Head นะเอาไอ้ที่เราให้ไปเมื่อกี้กลับมาว่านะทีนี้เพราะว่าไม่ได้นะเขาน่าจะคุมโทนอยู่นะเพราะว่าเขาต้องการเขาน่าจะเป็นสีดำอยู่ต่ำไปนะครับดูแล้วนะต่ำไปต่ำมันน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคว้า
เห็นไหมครับมันต้องแบบเนี้ยเห็นไหมมองเห็นลางๆนะครับโอเคตัวมันเสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะแคปชั่นอะไรต่างๆอยู่แถวๆนี้นะครับอาจจะเขียนอะไรมั่วๆไปแล้วก็จะเป็นโอมนี้สัญลักษณ์โอมนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์นะครับซึ่งจะยังไม่ทำตอนนี้ก็จะไปยกโอนไปที่ตรงส่วนผ่าที่เราทำเท็กเจอร์กันนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำเจ้าตัวช็อคเมาส์นะครับช็อคเมาส์ตรงนี้นะคือจริงๆผมมีช็อคเมาส์อยู่ก็จะเอาช็อคเมาส์ของตัวผมนะครับทำนะครับเพราะว่ามันคือที่เน็ตจุดประสงค์ก็คืออยากจะปั้นของที่อยู่ในบ้านให้หมดนะครับชาเลนจ์ของตัวเองส่วนตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นช็อคเมาส์ใน reference ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับอันนี้เป็น tutorial นะครับมันจะมีช็อคเมาส์อันนี้ไม่มีช็อคเมาส์แต่จะมีป๊อปฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เป็นแอมเบียนรูมนะครับ แอมเบียนรีดักชันรูมนะตัวนี้ประมาณนี้นะช็อคเมาส์คืออันนี้นี่คือเขาเรียกว่าช็อคเมาส์แต่ช็อคเมาส์บ้านผมมันจะใหญ่กว่านี้นะครับมันจะเป็นรอบตัวแต่ว่าก็นั่นแหละก็จะทำโดยการแบบดูของตัวเองนะดูของตัวเองทำไปเรื่อยนะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรครับช็อคเมาส์โอเคก็ทำเลยนะครับมือเร็วไปเร็วเกินอ่ะช็อคเมาส์ทิ้งเงียบไปมีอะไรครับก็ดูของตัวเองอยู่โอเคนะครับช็อคเมาส์ก็จะประมาณนี้มันเป็นใส่ทำแบบซิลิเดอร์ทั้งหมดนั่นแหละทีดีคอเซอร์ไม่อยู่ตรงกลางกดชิปซีนะครับเอาซิลิเดอร์เข้ามาสเกลครับก็คือทำจากส่วนที่เป็นตัวครอบก่อนนะเข้าเนี้ย delete face บนล่างครับแบบ face select ทั้งหมดนะครับกด E ครับ alternate S มาสักระยะหนึ่งเรียบร้อยคอนโทรล R ครับเลื่อนลูกล้อขึ้นไปจากนั้น SZ นะครับขึ้นมา E ครับแล้วก็ Alternate S ประมาณนี้จากนั้นก็ E ครับ Alternate S เหมือนกันให้บางกว่าประมาณนี้เลือก2ช่องบนล่างนี้นะฮะเลือกเป็นเวอร์เป็นอันนี้ก็ได้กดชิปออร์ดิเนตนะไม่ตัวตีกดชิปออร์ดิเนตโอเคกด E คลิกขวาให้กลับที่เดิมกด SZ นะครับไอตรงนี้สั้นแค่นี้ครับคือจะเล่นลูกเล่นด้านล่างแล้วก็ดีเซเล็กด้านนี้ออกไปอันนี้ E เพิ่มครับเข้าไปประมาณนี้
ก็คือม็อกบ็อกเขาเรียกว่าไอเนี้ยนะครับช็อคเมาส์นะครับช็อคเมาส์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำข้างเดียวนะครับช็อคเมาส์อันนี้เราจะทำตัวแขวนของมันนะครับโดยผมจะ copy อันนี้มาชิปดีครับแล้วก็ทำด้านไหนดีวะด้านขวาดีกว่านะกด G กด X นะครับมามันจะใหญ่กว่าตัวมันพอสมควรนะตรงนี้กด S กด Z นะครับสเกลออกแบบนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ตรงกลางซะทีเดียวนะครับเราก็ปรับให้มาอยู่ตรงกลางก็ S X 0นะฮะจากนั้นเราผมสเกลก่อนนะครับเพราะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ตัวตน R ผมทำครึ่งเดียวดีกว่าเวลาเราทำปั้นโมเดลเวทก็จะประมาณนี้ฮะก็คือเราจะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงแล้วก็กดคอนโทรลคลิกขวามันจะเป็นการอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ delete face คือปกติแล้วมันก็อารมณ์นี้แหละนะไปตะขอเนี่ยนะมันจะออกแนวเขาดัดเอาด้วยมือนี่แหละนะครับผมใช้ select แบบ edge นะครับเลือก edge ทั้งหมดกด chip alternate เลือกเอานะมันจะเป็นรอบของทั้ง3ชิ้น control b ทำทีละอันก็ได้ครับ control b นี่ g z นะครับคอนโทรล B เราทำอย่างนี้ก็ได้คอนโทรล B ตรงนี้แล้วก็ค่อย G Z ไม่เวิร์กเอาใหม่นะฮะลบอันนี้ไปเลยก็ได้ Selection แบบ Edge คอนโทรล X ใช้วิธีนี้ทีนี้ก็ปรับให้ความกว้างของไอเนี่ยนะครับเท่ากันไปหมดแล้ว select แบบ edge เหมือนเดิมนะครับ2อันอย่างนี้น่าจะเวิร์กสุดนะ Ctrl B ครับอันนี้ก็สเกลขึ้นนะเรียบร้อยชิปดีครับคลิกขวาคอนโทรล M Z Enter G Z นะครับขึ้นไปแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการ merge นะครับ merge เส้น2อันนี้ merge เส้น2อันนี้นะทำได้2แบบนะครับก็คือเมิร์จ by distance ก็ได้นะครับเลือก vertex ที่อยู่ใกล้กันกด M นะครับ by distance แล้วก็มันจะมี pop up ตรงนี้ครับเลื่อนมาให้มันเป็นสีฟ้าให้สีฟ้ามันหายไปแบบนี้นะครับก็เป็นการเสร็จทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันผมก็ลืมไปว่ามันกว้างทางด้านข้างด้วยง่ายครับ
แก้ปัญหาง่ายกด S กด Y กด0 Enter ครับใช้สเกลแก้เอา Y กด0 Enter จากนั้นกด S กด Y บีบเข้ามาก็เสร็จแล้วนะครับนะครับอย่างนี้ทีนี้ alternate n นะครับ recalculate outside เงามันเพี้ยนเพราะว่าเราฟลิปกันมาก็เป็นอันเสร็จทีนี้เราก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ spin copy spin rotate spin duplicate ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนออกมาเลื่อนแบบมั่วๆก่อนครับแล้วมาใช้ pop up เอานะครับเราต้องการ4 step นะครับนี้แล้วก็360องศานี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยกดทีนี้เรา select ทั้งหมดครับเพราะว่า360องศาเรา copy 4ใช่ไหมแต่มันไม่นับตัวต้นแบบฉะนั้นแล้วตัวที่4จะมาอยู่ที่เดียวกันกับตัวต้นแบบนะครับเรา select all ทั้งหมดหรือ select ที่ตัวต้นแบบก็ได้ถ้าเราจำว่าตัวต้นแบบเราอยู่ไหนนะแล้วกด M แล้วก็ by distance นะครับกด M แล้วก็ by distance นะครับอันนี้ก็ปรับกลับมาเป็น 0. อันนี้เขียนเป็นกด backspace ก็ได้นะ reset valueกด M นะ by distance เป็น0โอเคไม่มีเราดูทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจนะกด M by distance นะเป็น0โอเคหมดแล้วนะนี่เหมือนเงามันเพี้ยนนะครับแล้วก็ select ทั้งหมดนะครับ alternate N แล้วก็ recalculate outside ก็เป็นอันเสร็จนะครับตรงนี้แต่เราผมต้องการที่จะเลื่อนเดี๋ยวนะใช่นะครับเพราะว่าเวลาตั้งอันนี้ไม่ควรอยู่แบบนี้ครับเจ็ดครับกด R กดคอนโทรลค้างครับนี่นะพลิก90องศาก็จะได้ตำแหน่งที่เราอยากได้เรียบร้อยทีนี้เราก็ทำวงของมันนะครับที่คล้องไอ้เจ้า4ชิ้นนี้ไว้ด้วยกันง่ายมากก็คือนะครับเราไปตรงนี้ครับเลือกเส้นนี้ครับชิป D ครับกดสเกลกด S ชิป Z ครับมันจะสเกล Z แต่ไม่มันจะสเกล Z นะครับแต่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เขาเรียกจะสเกลแต่ไม่มี Z นั่นเองแนวสูงไม่มีจากนั้นกดEX2 นะคลิกขวากด S คลิป Z นะครับเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะฮะติดนิดนึงเรียบร้อยใส่เศษสมูทให้สวยๆเงาเพี้ยนก็คือเรา X2 กลับไปกลับมามันก็เลยเงาเพี้ยนนะแล้วก็ alternate N นะครับ recalculate outside AI มันก็จะมาปรับเองโอเคเรียบร้อยทีนี้ความสูงมันไม่ใช่นะครับมันสูงประมาณตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราก็เลือก vertex สัก vertex หนึ่งแล้วก็กด alternate n alternate control l ทุกทีนะครับเป็นการ select element นี่ครับ reset ขึ้นไปนี่คือช็อคเมาส์จากนั้นเรานะครับสร้างตัวเชื่อมช็อคเมาส์นะครับตัวเชื่อมช็อคเมาส์
ครับผมจะ copy ตัวนี้ฮะช่องนี้มาคลิปดีครับกดแล้วก็ EY กด S กด Y กดศูนย์ Enter ผมลบตรงกลางออก Ctrl X นะครับจากนั้นกด S กด X ครับสเกลเนี้ยตัวนี้จะต่อจากตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้นะฮะ GZ นะครับมันอย่างนี้ตัวนี้มันอย่างนี้นะฮะนี่กด GY กด E นะฮะอันนี้ผมทำไปดูไปนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนน้องๆจะไม่รู้หรอกว่าผมจะปั้นอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าหน้าตารูปลักษณ์ไม่ได้เห็นแต่ปั้นตามเอาก็ได้นะครับนะกด E กด Z นะครับตัวทีกด G ก่อนกด GZผมจะเชียร์ช่วยนะครับตัวนี้ปรับแบบนี้จากนั้นก็ Extrude นะครับเข้ามาอย่างนี้ใช้เชียร์กลับมาก็เป็นอันเสร็จแล้วตรงนี้ Ctrl B ครับเรียบร้อยช็อกเมาส์นะมันตัว L นะครับเลือกตัวนี้นะแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับ Spin Duplicate นะครับมั่วๆมาอันนี้มันจำค่าเดิมได้นะ4อันแต่อันนี้จำไม่ได้360องศา Enter เสร็จแล้วกด Select All นะครับกด M แล้วก็ By Distance นะครับเอ้ยมันรู้นะมันน่าจะเก่งขึ้นนะเสร็จแล้วก็นะครับมันก็จะมีตัวตัวครอบอีกนะครับ Ctrl L นะครับชิป D ครับจากนั้นผมสเกลออกมาเลยฮะอันนี้จะเป็นช็อคเมาส์ตัวที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นกรอบนอกของช็อคเมาส์นะครับซึ่งจะไม่ต่อกันนะมันจะใช้เชือกต่อกันเพื่อทำให้เกิดลดอาการตัวไมโครคอนเดนเซอร์มันสะเทือนนะครับจากการเดินบ้างจากแผ่นดินไหวพูดจริงนะแผ่นดินไหวนะครับแบบไมบางตัวนี่คืออะไรสะเทือนนิดหน่อยก็รู้แล้วนะครับก็คือดีจัดนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะทำตัวคานตรงนี้นะฮะพอดีของผมมันตัวแพงนะครับก็คือตัวนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับแพงมากช็อคเมาส์นะเหล็กแค่นี้เองครับ 2,000 กว่าบาทก็ซื้อของดีไปโอเคทีนี้เราเอาไงดีเราจะ copy อย่างไรครับผม copy นี่มาชิปดีมันตรงกันนะนี่มาอย่างนี้กด S กด Z ครับมันยาวประมาณนี้นะฮะTX นะฮะทำนอกก่อนกด S กด Y
คอนโทรล R นะครับกด G อุ๊ยตัวทีต้องเลือกทั้งสองกด G กด X นะครับแบบนี้คอนโทรล B ครับประมาณนี้อันนี้จะใช้ผมกด P ครับซีพาเลตมันออกมาเป็นออบเจกต์ออบเจกต์มันนะครับตัวนี้เพื่อที่จะ Chamberifier Solidify แทนนะครับตรงนี้เพราะตรงนี้มันมีองศาที่ผมต้องการนะมันจะเอียงตาม Direction ของการหันประมาณนี้เสร็จแล้ว Apply ครับ Ctrl J นะครับจะให้เป็นวัตถุเดียวกันกด G กด X นะครับเข้าไปเชื่อมตรงนี้นะครับมันแบบนี้แล้วก็กด Extrude นะครับExtrude Z นะครับ0.012แล้วกันที่คีย์ตัวเลขเพราะไอ้นี่จะต้อง E ด้วยนะครับจะได้เท่ากันไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะประมาณนี้เหมือนเดิมครับเราก็คนSelect ตัวนี้ทั้งหมดนะครับชิปดีตัวดีใช้ Spin Duplicate เหมือนกันนะแบบนี้แล้วก็360เสร็จแล้วนะครับ360นะครับแล้วก็ select all ครับเอาแล้วก็กด M แล้วเลือก by distance นะมันเดิมมันน่าจะเก่งขึ้นนะมันรู้แล้วแหละว่าจะมีซ้ำนะโอเคนะทีนี้เราก็จะทำเชือกครับมันจะเป็นเชือกสปริงเขาเรียกอะไรเชือกไออะไรวะเชือกเนี่ยเชือกยางเชือกยางเล็กๆนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะก็คือทำนี้ก็คือผมจะใช้เคิร์ฟดีกว่านะครับเป็นบีเซอร์ตัวนี้นะเลื่อนมาในตำแหน่งที่อยากได้ก่อนนะครับกด S กด X กด L กด Y Enter เอ้ย S Y 0 Enter ไปก่อนนี่ให้มันตรงๆอ่ะอย่างนี้นะครับแบบนี้ผมใช้ Snap แบบ Face นะครับช่วยนะครับแล้วก็ Center ด้วย Rotate ด้วยจากนั้นก็กด G เข้าไปครับกด G เข้าไปครับประมาณปลายๆนี้นะนี่ด้วยนะครับจากนั้นก็กด G เข้าไปครับประมาณปลายๆแบบนี้ปลด Snap ออกก่อนครับกด R Rotate นะผมจะปรับให้มันอยู่ใน Direction ที่ใช้ได้ก่อนนะครับอย่างนี้ Scale ก่อนนะครับมันคือต้องตรงนะครับลืมไปมันต้องตรงนะครับอย่างนี้ทีนี้เลือกทั้ง2จุดนะครับแล้วก็คลิกขวา subdivide นะครับ subdivide ได้นะจากนั้น scale ครับใช้ snap เหมือนเดิมครับกด G เข้ามาครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับเอา snap ออกครับแล้วก็ค่อยเลื่อนด้วยมืออีกรอบหนึ่งแบบนี้
นะวิธีนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะสเกลนะครับนิดหนึ่งครับนี้ก็นิดหนึ่งครับไม่เยอะเพื่อให้มันดูเหมือนโค้งตามแนวที่มันคล้องเอาไว้นะครับให้มันอยู่เหนือนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวความหนาของเชือกนะครับมันจะเต็มพื้นที่ต่างหากครับต่างหากเรียบร้อยจากนั้นเรานะครับไปดูที่ property ของcurve นะครับแล้วก็เพิ่ม geometry ของมันนะครับเพิ่ม deep นะครับไม่ใช่ครับคือ deep อย่างเดียวแหละโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็นะครับcopy ทั้งหมดนะครับกด7ก่อนครับชิป D ครับชิป C ด้วยนะครับให้ 3D cursor อยู่ตรงกลางแล้วก็เปลี่ยน pivot point ให้เป็น 3D cursor ครับกด R กด control ครับโทษทีให้ in เป็น increment ก่อนครับแล้วค่อยเพราะมันจะเวลาเรา rotate แล้วกด control เนี่ยแล้วเรากด control เนี่ยมันจะเข้าสู่snap mode นะโดยที่ snap mode ไม่ต้องกดนะเราจะไม่รู้อย่างนี้ครับทำอย่างนี้ทั้ง4ด้านนะนี่เลือกทั้ง2ฝั่งครับกด F โอ้ยไม่ได้ไม่ใช่อันมันแค่ตรงด้านบนไม่ใช่ตรงนั้นด้วย F F นะครับไปปรับวิถีของมันนะครับตรงนี้เปลี่ยน pivot point เป็นปกติด้วยครับ midden point บางทีมันก็จะนี่นะฮะเปลี่ยนเพี้ยนนะครับ rotation มันนี่ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับทีนี้เราก็ copy มันนะครับ shift d กด control m กด z enter นะครับ d z เลื่อนแล้วค่อยมาปรับเลื่อนทีเดียวไปหมดก็เป็นอันเสร็จนี่คือช็อคเมาส์นะฮะผมจะ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ส
scale ออกมากด P ครับเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันไอ้ตัวนี้จะเป็นเป็นเหมือนตัวคันล็อกเสร็จแล้วนะโอเคนะฮะเดี๋ยว copy material ให้มันดูเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนนะ